วัสดีครับไม่รู้ว่าภาพโมเมนต์ครอบครัวสุขสันต์ของเพื่อนรุ่นพี่อย่างโตโน่ภาคินที่หอบ2แม่ทั้งแม่ตัวเองและแม่ของสาวนิชาณัฐานิชารวมทั้งตัวฝ่ายหญิงยกขยงไปเที่ยวกันที่จังหวัดอยุธยาแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันจะแสลงใจหนุ่มอกหักรักเร้าไปมากๆอย่างกันนภัสอินใจเกื้อหรือเปล่านะเพราะว่าเจ้าตัวรีบเข้ามาคอมเมนต์อย่างไวใต้ภาพสาวนิชาและก็แม่น้อยแม่ของโตโน่จุงมือกันแบบรักค่ายสามัคคีแบบสุดๆแบบสั้นๆแต่อบอุ่นเศร้าๆว่าอบอุ่นซึ่งงานนี้ก็ไม่ไวโดนชาวเน็ตจับไปยงใส่กับประเด็นรักร้าวของเจ้าตัวกับนางเอกสาวเซ็กซี่อย่างมารีเบรนเนอร์เข้าจนได้ส่วนทางด้านพี่ชายอย่างโตโน่ก็ได้เข้ามาตอบเม้นกราบคล้ายปลอบใจอยู่ในทีว่าไว้พาคุณแม่มาเที่ยวด้วยกันนะ